ในคืนวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2509ณวัดป่ามันตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนให้เป็นนักปฏิบัตินอกจากเป็นพระแล้วยังเป็นนักปฏิบัติซึ่งเป็นเพศและหน้าที่ที่เด่นในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาถ้าจะเทียบอย่างทหารแล้วก็คือทหารผู้ออกแนวรบแล้วทำหน้าที่ต่อการรบทุกๆประเภทไม่ว่าข้าศึกจะมาทางด้านใดเป็นหน้าที่ของทหารผู้ที่กล้าเข้าสู่สงครามแล้วจะต้องทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถขาดดิ้นในจิตใจหากว่าชีวิตเหลือมาก็ให้มีชัยชนะถ้าไม่เหลือก็มอบไว้กับความกล้าหาญคือตายด้วยความกระหายชาญชัยไม่ท้อถอยต่อปัจจามิตรที่จะมาจากจตุทิศมีเรื่องของทหารที่ทำหน้าที่ในแนวรบต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นผู้ขี้ขลาดหวาดกลัวแล้วอย่างไรก็ต้องจมเป็นแน่นอนมีนักปฏิบัติย่อมเป็นเช่นเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแล้วเวลานี้ต่างท่านต่างสลักมาจากบ้านจากเรือนสมัครสลักทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราสลักทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมีคุณค่ามากทั้งนั้นพ่อแม่ก็มีคุณค่ามากญาติพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติที่มีมากมีน้อยทั้งที่ยังไม่มีก็เป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นโดยการสอดแสวงหามาเป็นสมบัติของตนและเป็นของมีค่าเหมือนกันกับโลกทั่วไปแต่เราสลักมาโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือหากว่าเรายังมีเป็นอยู่ในคารวาสโลกเขามีอย่างไรเราจะต้องมีอย่างนั้นลูกก็ต้องมีเพราะจะต้องมีเมียมีเมียเราก็สละเพื่อให้โลกเขาเสียทานเสียโดยสิ้นเชิงลูกก็เป็นว่าทานไปด้วยสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเคยหวงแหนและโลกเคยหวงแหนมาประจำโลกนั้นเราสละเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจจึงได้มาถวายตัวเป็นสักกายบุตรเรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ผู้กล้าหาญชาญชัยในทำหน้าที่แห่งการรบกิเลสตัณหาอาสวะโดยพระองค์เองไม่มีใครที่ช่วยเหลือพระองค์แม้แต่นิดหนึ่งนอกจากเขาจะให้ทานไปตามธรรมดาที่เรียกว่าเป็นเสบียงกลางพออาศัยยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสงครามภายในได้แก่ระหว่างกิเลสกับจิตใจหรือกิเลสกับธรรมะพระพุทธเจ้าสามารถรบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความกล้าหาญชาญชัยเอาเป็นเอาตายจริงๆผลที่ปรากฏก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละคือผลอันยิ่งยวดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้ถ้าเรียกว่าสมบัติก็คือโลกุตระสมบัติหรือนิพพานสมบัตินี้เกิดขึ้นมาจากความกล้าหาญของพระพุทธเจ้าเราผู้เป็นศิษย์พระถาคตปรากฏว่าเป็นผู้สำคัญคนหนึ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่แล้วยังได้ออกแนวรบคือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญการรบของเรานั้นไม่ได้หมายถึงรบปัจจามิตรภายนอกใดๆแต่เป็นเรื่องที่จะรบกับเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาคือทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายและล่วงไหลเข้าไปสู่ใจนี่ท่านเรียกว่าข้าศึกหากท่านผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรมีความกล้าหาญชาญชัยต่อการพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เสียเล่ห์เสียเหลี่ยมไม่เสียที่แห่งแง่งอนของสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแสดงออกผู้นั้นแลจะเป็นผู้มีชัยชนะเราผู้เป็นนักปฏิบัติที่ได้ก้าวออกแล้วสู่สงครามจงควรมีความเป็นผู้มีความกล้าหาญอย่ามีความประมาทในอิริยาบถทั้ง4ยืนจงเป็นผู้มีความระมัดระวังเดินนั่งนอนเย็นแต่หลับเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยด้วยกันทั้งโลกนอกจากนั้นให้เป็นผู้มีสติระมัดระวังตั้งตัวไว้เสมอและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราเป็นพระ
เราอยู่ในถ้ำกลางแห่งข้าศึกไม่ทราบจะมาด้านไหนมั่งทางรูปก็จะผ่านเข้ามาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเข้ามาสติปัญญาซึ่งเป็นศาสตราวุฒิสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเรานั้นเราได้ถือแนบสนิทกับตัวหรือไม่โปรดได้นำมาพิจารณาตลอดเวลาอย่าได้ลดละนี่คือหน้าที่ของพระผู้กล้าเข้าสู่สงครามภายในคือกิเลสกับตัวของเราเองหากเราเป็นผู้มีความท้อถอยแล้วจะเอาตัวไปไม่รอดอยู่ที่ไหนก็มีแต่ยอมแพ้อยู่ตลอดเวลาคนที่แพ้ไม่ว่าแพ้อะไรย่อมเป็นคนหมดความสง่าราศีถ้าคนชนะแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความองอาจกล้าหาญนี่เราอยู่ด้วยความแพ้นั่งยืนเดินนอนในอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ด้วยความแพ้แล้วใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ลูกศิษย์พระธรรมผู้ปรากฏเป็นความอาจหาญให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างแต่เราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นผู้คนทอดแท้อ่อนแออย่างนี้ไม่สมควรเลยโปรดได้นำมาคิดให้สนิทติดจิตติดใจของตนเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรนี้เป็นเครื่องมือสำหรับลบความอาจหาญหรือความอดทนความอุตสาห์พยายามนี้เป็นกำลังเครื่องสนับสนุนของเราผู้เป็นทหารของพระพุทธเจ้าอย่าได้ลดละเรื่องความเป็นอยู่ของเราเป็นอยู่กับญาติกับโยมไปที่ไหนไม่อดตายเราไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายหากว่าเราเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญอยู่แล้วจะไม่มีใครทอดทิ้งเราโปรดได้มอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ของพระไว้กับคารวะญาติโยมแต่หน้าที่ของพระจริงๆคือการทำความภาคความเพียรระมัดระวังตัวผิดตัวให้ดีขึ้นทุกวันด้วยความเพียรโดยทางสติโดยทางปัญญานี่ชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่อันถูกต้องและจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นลำดับไปการรบข้าศึกภายในนี้เป็นสิ่งสำคัญเราไม่ต้องไปมองดูที่อื่นให้ดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวออกแต่ละครั้งนี้หาเรื่องอะไรบ้างมาก่อความรำคาญหรือมาก่อความเดือดร้อนให้แก่เราโดยมากจิตจะต้องผิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้ผิดธรรมะเรื่องธรรมะนั่นเป็นเรื่องที่เราจะตั้งใจผิดขึ้นมาด้วยความระมัดระวังตั้งใจจริงๆแล้วปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาเช่นสติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่แสดงว่าตั้งขึ้นมาปัญญาตรวจตรองดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่วจะควรปล่อยวางหรือละถอนโดยประการใดบ้างต้องนำมาพิจารณาแล้วแก้ไขไปตามอำนาจแห่งความเพียรที่ไม่ล้นละของตนนั่นแลเราจะเป็นผู้เห็นผลเป็นลำดับไปสำหรับเราที่เป็นนักบวชและเป็นผู้กล้าเข้าสู่สงครามอยู่ทุกระยะการนี่แล้วธรรมะมรรคผลนิพพานเราไม่ต้องไปคาดขอให้ดำเนินหลักแห่งเหตุอันเป็นไปเพื่อผลนิพพานให้ถูกต้องนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเมื่อผลจะหนีไปไหนไม่พ้นเหตุกับผลต้องเป็นของคู่เคียงกันอยู่เสมอไม่ว่าแต่การไหนการใดมาเราไม่ต้องไปคาดไปหมายให้ระมัดระวังตั้งตัวให้ดีชีวิตจิตใจเราไม่ต้องกลัวตายการนั่งภาวนานั่งให้เป็นการภาวนาจริงๆอย่านั่งเพียงสักแต่ว่านั่งอย่าเดินจงกรมสักแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนให้มีสติสตังระมัดระวังตัวเสมอเราจะเห็นเรื่องของเราทุกระยะที่แสดงออกจากใจและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสกับใจก็จะรับทราบกันว่าเป็นเรื่องอะไรควรจะแก้ไขกันโดยวิธีใดบ้างถ้าผู้มีสติเป็นอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้มีชัยชนะในอิริยาบถทั้ง4ไม่ขาดวรรคขาดตอนและจะจับใช้กรรมชัยชนะอย่างเอกไว้ได้ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเราจะอยู่ด้วยวิธีแท้คืออยู่ด้วยความเผลอเลยอยู่ด้วยความนอนใจอยู่ด้วยความอ่อนแออยู่ด้วยความท้อถอยกำลังอยู่ด้วยความขี้เกียจมากง่ายอยู่ด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องเหล่านี้จะเป็นทางที่แพ้ทั้งนั้นมีแต่แพ้ไปเป็นลำหนักไม่เป็นประโยชน์อะไรโปรดพากันสนใจในตัวเองให้มีความเข้มแข็งนักบวชนี่แลนอกจากจะเป็นหลักมั่นคงของตัวเองแล้วนอกจากจะเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองแล้วยังจะเป็นหลักมั่นคงของโลกยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นจำนวนไม่น้อยและไม่มีขอบเขตด้วยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีโลกจึงต้องกราบไหว้บูชาเคารพนับถือเสมอจะตุปัจจัยทายทานมีมากมีน้อยจะให้มาเท่าไรเขาไม่มีความเสียดาย
ให้มาด้วยความเสียสละให้มาด้วยการบูชาธรรมให้มาด้วยความเชื่อความหนุ่มใสให้มาด้วยความเคารพไม่มีความห่วงใยเสียดายในวัตถุสิ่งของที่เขาให้ทานมาเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นนักปฏิบัติโดยธรรมะจริงๆแล้วจะไม่อดอยากแม้จะเกิดความอดอยากบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็ให้ถือเสียว่าเครื่องคติธรรมนาย่อมเป็นเช่นนี้อันนี้จังเป็นของไม่สม่ำเสมอตลอดมาแต่การไหนการไหนไหนจะต้องมีความสม่ำเสมอในอาหารที่อยู่ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องอาศัยย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีการขึ้นลงเป็นธรรมดาแต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความเพียรของเรานั้นอย่าให้ขาดวักขาดตอนอย่าให้ด้อยลงได้ให้มีความขมักขม้นเข้มแข็งบึกบึนตัวเองนี่แหละชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบกพร่องแต่เราไม่บกพร่องจุดที่เราประสงค์ให้บกพร่องนี่เป็นอันว่าไม่เสียทีไม่แพ้อยู่ที่ไหนก็มีชัยชนะเรื่อยๆไปการพิจารณาธรรมะอย่าคว้าโน่นคว้านี้เราจะตั้งหลักอันใดลงไปจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้ทำความเข้าใจกับลมของตนจริงๆลมจะเข้าออกยาวหรือสั้นขอให้ทำการรับทราบอยู่เสมอในระยะลมที่ออกหรือเข้านี่ชื่อว่าเป็นผู้มีสติลมละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมอย่าถอยความรู้ออกมาและส่งไปสู่ที่อื่นจะไม่ทราบระยะของลมสั้นยาวและจะไม่ทราบความขาดบักตอนแห่งความเพียรของตนในเวลานั้นเราเผลอไปขณะใดชื่อว่าความเพียรของเราได้ขาดไปนี่แหละความเพียรหมายความอย่างนี้ต่างหากเดินจงกรมเดินทั้งวันก็ตามถ้าไม่มีสติก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับเขาเดินกันทั่วๆโลกนั่งก็เช่นเดียวกันทุกๆอิริยาบถถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความจงใจอยู่กับความรู้สึกตัวว่าทำงานอะไรอยู่เวลานี้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรโปรดทำความเข้าใจไว้อย่างนี้มีการกำหนดลมที่ได้อธิบายมานี้อธิบายเพียงย่อๆจนกระทั่งลมละเอียดสุดหรือจุดปรากฏในความรู้สึกว่าลมไม่มีเลยก็ไม่ต้องกลัวตายความรู้สึกยังมีอยู่ไม่ตายเอาลมหายไปนั่นแหละจิตยิ่งเป็นความละเอียดมากบางครั้งเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลาที่เรากำหนดลมให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงกับปรากฏว่าลมไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ถ้าเป็นเช่นนั้นจิตก็หยุดตรงมีความสงบแน่วแน่ความสงบนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทรงคุณภาพอันแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เราเห็นในเวลาที่จิตมีความสงบหรือตั้งตัวได้โดยลำพังตนเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดมาเคลือบแฝงมีความสุขขึ้นโดยความสงบของใจเองนี่แหละชื่อว่าเป็นตัวของตัวแท้ในขั้นหนึ่งแต่มันหมายถึงขั้นสุดยอดหมายถึงขั้นต้นอย่างนี้เสียก่อนอย่างไรก็ขอให้ทำได้อย่างนี้ถูหรือจะตามด้วยพุทโธก็ตามเราจะตามด้วยพุทโธพุทโธพุทโธทั้งระยะเข้าและออกหรือจะตามมาพุทเข้าโธออกก็ได้ขอให้เป็นความถนัดใจเท่านั้นเป็นที่ถูกในหลักความเพียรสำหรับนิสัยของแต่ละหลายๆเราไม่ต้องไปคว้าโน้นคว้านี้ได้ยินท่านว่าท่านภาวนาอย่างนั้นได้ผลผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นได้ผลเราก็คว้าโน้นปล่อยนี้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนหลักลอยทำอะไรจับจดจนไม่ทราบนิสัยของตนว่าจะควรปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรอย่างนี้ทำความเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลหลักสำคัญคือให้เป็นคนกินจะทำความเปลี่ยนด้วยทำบทใดหรือพิจารณาบริกรรมด้วยทำบทใดหรือจะพิจารณาทำในแง่ใดอาการใดขอจงทำให้จริงจนเห็นผลขึ้นมาพร้อมกับให้ทราบชัดว่าจริตของเราถูกกับสิ่งนี้หรือทำบทนี้มีลมหายใจเป็นต้นนี่แหละที่ว่าค้นดูเหตุให้เห็นชัดเจนทั้งหลักนิสัยของตนและดำเนินต่อไปทำด้วยความจริงใจในเบื้องต้นต้องมีหลักฐานเช่นนี้ถูกกำหนดพุทโธโดยลำพังก็เอาเดินไปไหนอย่าให้เผลอคำว่าพุทโธพุทโธในเมื่อได้นำมากำกับใจไม่ให้ขาดวักขาดตอนในความรู้สึกระหว่างจิตกับพุทโธให้ติดต่อกันเป็นสายไปอยู่แล้วคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นจะค่อยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าเป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นอันว่าคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นเป็นอันเดียวกัน
นี่เราจะบริกรรมหรือไม่เป็นปัญหาในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆถึงเราจะนึกว่าพุทโธก็คือความรู้นั่นแหละเป็นพุทโธนี่ถ้าจะเทียบอุปมาก็คำว่าพุทโธนี่เปรียบเหมือนเราตามรอยเท้าของโคเพื่อจะจับตัวโคตัวนั้นให้ได้โคตัวนั้นไปที่ไหนอย่าปล่อยลอยให้ตามรอยโคตัวนั้นไปเป็นลำดับลำดับไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆจนถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปัญหาเพราะไปถึงตัวโคแล้วถ้าจะดูรอยโคก็ดูที่เท้าโคก็ทราบรอยที่เหยียบย่ำไว้ในที่ต่างๆก็คือออกจากรอยนี้เองหรือออกจากเท้าแห่งโคตัวที่เราจับได้นี่แหละนี่คำว่าพุทโธก็เป็นร่องรอยที่จะตามรู้คำว่าพุทธะซึ่งเป็นเหมือนกับโคนั้นหากเราไม่ปล่อยตามพุทโธเข้าไปทุกระยะระยะคำว่าพุทโธกับจิตก็จะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะหมดปัญหาในคำว่าพุทโธในเวลาเช่นนั้นมีจิตตั้งได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขในเวลาเช่นนั้นมีผลที่เกิดขึ้นจากการบริกรรมพุทโธเพื่อเห็นจุดผู้รู้ที่เรียกว่าดวงใจอันแท้จริงผู้กำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันลมหายใจก็เหมือนกับรอยโคอันเดียวกันเราจะพิจารณาอันใดก็ตามเป็นเรื่องของร่องรอยที่จะเข้าไปหาตัวจริงทั้งนั้นจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นเป็นเรื่องจิตที่มาคาบมาหมายมาเหยียบมาย่ำมาอุปทานยึดมั่นถือมั่นไว้ทั้งนั้นเมื่อเวลาเราแยกแยะขยายออกให้เห็นตามส่วนแห่งอาการนั้นๆให้เห็นตามส่วนแห่งธาตุแห่งขันธ์แล้วจิตของเราก็หายสงสัยแล้วย้อนตัวเข้าไปจนถึงธรรมชาติของตัวที่แท้จริงคือยังเข้าสู่ความสงบนี่เราพิจารณาดูอาการใดก็เมื่อเห็นชัดแล้วจะไปสงสัยอันไหนแล้วก็ต้องเข้าไปหาที่จิตเป็นผู้มาก่อความรำคาญจิตเป็นผู้มาก่อความรักความชังจิตเป็นผู้มาก่อความหลงความหึงหวงกับสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นความรักความชังในตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นความหึงหวงในตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นผู้มีความหมายในตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิตไปให้ความหมายว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังแล้วก็ยึดมั่นตามเรื่องแห่งความหมายที่ตนไปทำกุญหมายป้ายทางเอาไว้นี่เป็นการผูกมัดตรงแต่การพิจารณานี้เพื่อจะแก้ไขจุดที่ตนผูกมัดนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยไปเป็นระยะหากว่ารู้รอบภาพหมดในส่วนแห่งร่างกายนี้จิตก็ปล่อยได้โดยเด็ดขาดเรียกว่าหมดอุปทานของกายนี่ก็เข้าไปถึงตัวจิตนั่นอีกว่ากายเหล่านี้ไม่มีความหมายในตนเองแต่เป็นเรื่องของจิตเป็นผู้ให้ความหมายในกายนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบัดนี้ได้รู้แล้วว่ากายเป็นส่วนหนึ่งต่างหากหรือว่าธาตุส่วนธาตุดินนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งนี้หมดความกังวลกันไปเป็นพักๆนี่การพิจารณาเป็นอย่างนี้ขอให้พิจารณาจริงๆก็แล้วกันอย่าทำเล่นๆทำอะไรให้ทำจริงการพิจารณากายนี้จะพิจารณากายนอกกายในไม่สำคัญเพราะสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกมีได้ทั้งภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคคือทางดำเนินเพื่อการแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวผูกมัดก็ย่อมมีได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเรารักรูปความรักรูปนั้นเป็นสมุทัยหมายรูปนอกเป็นสำคัญรูปนั้นน่ารักรูปนั้นน่ากำหนัดยินดีแล้วนำรูปนั้นมาพิจารณาคลี่คลายดูเห็นชัดตามหลักความจริงของรูปนั้นว่ามีที่สำคัญตรงไหนมั่งพอที่ให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีเมื่อแยกออกทุกอาการแล้วก็เห็นเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุหรือเห็นแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไปเสียสิ้นหาจุดที่น่ารักน่ากำหนัดไม่มีเลยจิตก็ถอนความกังวลความรักเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองเห็นโทษของตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองไปทำความสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นต่างหากจึงเกิดความรักความกำหนัดยินดีขึ้นมานี่เราก็ได้เห็นโทษของเราด้วยเราก็ได้เห็นโทษในสิ่งที่เรา
ไปสำคัญมันหมายว่าน่ารักน่ากำหนัดยินดีนั้นด้วยนี่เป็นอันว่าถอดถอนมาได้เป็นระยะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดมากปัญญาในขั้นของธาตุขันธ์ยังมีนอกจากนั้นปัญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี่เป็นประเภทหนึ่งปัญญาในขั้นของนามธรรมเป็นอีกขั้นหนึ่งหากว่าจิตของเราตั้งตัวได้ด้วยความสงบเพราะอำนาจของความเพียรพยายามโดยวิธีภาวนาดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นมีหลักฐานเป็นที่พอจะพิจารณาหรือตั้งตนได้แล้วโปรดพิจารณาเรื่องปัญญาจะเป็นเรื่องนอกก็ตามจะเป็นเรื่องในก็ตามให้แยกส่วนแบ่งส่วนดูดังที่กล่าวจิตใจให้ทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันยิ่งเป็นการดีเมื่อมีความเหนื่อยภายในจิตใจกำหนดจิตให้เข้าพักในความสงบเป็นสมาธิเยือกเย็นขึ้นมาพอถอยจากความสงบแล้วออกทำหน้าที่การงานของตัวเองเคยพิจารณาอะไรที่ยังไม่ชัดเอาคลี่คลายดูให้ชัดถืออันนั้นแหละเป็นงานของตนพิจารณาจนรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วจิตใจนั้นจะปล่อยตัวเองปล่อยงานประเภทนั้นโดยเราไม่ต้องไปบังคับเพราะรู้รอบคอบแล้วจะถือมันไว้ทำไมนี่เป็นเรื่องของจิตจะปล่อยตัวเองนี่ขั้นของธาตุนี่อธิบายอย่างสรุปขั้นของขันธ์นี่เป็นอีกประเภทหนึ่งขันธ์ในขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นส่วนละเอียดมากละเอียดยิ่งกว่าขันธ์แต่ถึงจะละเอียดแค่ไหนก็ตามจะพ้นวิสัยของปัญญาไปไม่ได้ขันธ์ทั้งธาตุทั้งธาตุหรือว่ารูปทั้งกองนี้ในส่วนร่างกายของเราปัญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทนทุถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายได้เหตุใดจะไม่สามารถรู้เท่าทันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้คำว่าเวทนาทางกายประเภทหนึ่งเวทนาทางใจประเภทหนึ่งเวทนาทางใจนี้เป็นส่วนละเอียดมากโดยมากถ้าจิตได้รับความสงบเยือกเย็นมาเป็นลำดับแล้วจะมีแต่สุขเวทนาปรากฏขึ้นภายในใจสุขเวทนานี้ก็ต้องได้พิจารณาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาจะปล่อยทิ้งไว้หรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไม่ได้เช่นผู้ติดสมาธิโดยมากติดสุขเวทนาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็แน่วแน่อยู่นั้นเป็นอันเดียวไม่อยากจะออกมาคิดมาอ่านใจต้องอะไรให้หนักอกหนักใจให้เกิดความลำบากลำคาญเราอยู่อย่างนี้สบายดีทั้งวันก็สบายออกมากระทบกระเทือนดูดเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็รู้สึกมันเกิดไม่ค่อยสบายลำคาญในจิตในใจแล้วย้อนเข้าไปสมาธินั่นเสียสบายดีนี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะถอยออกมาพิจารณาเพราะการถอดถอนกิเลสนี้ไม่ใช่ถอนด้วยสมาธินะสมาธิเป็นแต่เพียงต้นทุนให้ใจได้รับความสงบเป็นชั้นหนึ่งต่างหากแต่การจะถอดถอนกิเลสนั้นทุกประเภทจะต้องถอดถอนด้วยปัญญาไม่ว่าส่วนหยาบไม่ว่าส่วนกลางส่วนละเอียดจะต้องถอดถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถ้าเพียงแต่สมาธิหากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลยก็จะอยู่แต่เพียงความสงบหาปรากฏว่าได้ถอดกิเลสตัวไหนออกได้ด้วยอำนาจของสมาธิจะไม่มีเห็นแต่ความสงบถ้าเราปล่อยได้บ้างหรือมีความประมาทบ้างไม่ค่อยจะเข้าสมาธิบ่อยไม่ค่อยทำความเพียรบ่อยจิตที่เคยเป็นสมาธิก็เลยกลายเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญไปอีกเลยเข้าสมาธิไม่ได้นี่เรียกว่าสมาธิเสื่อมฉะนั้นเพื่อให้ความเหมาะสมในเวลาจิตที่เป็นสมาธิก็ให้พักเสียได้ตามการเวลาที่ต้องการเมื่อถอนออกมาแล้วให้พิจารณาตามธาตุขันธ์จะเป็นขันธ์ไหนก็ขันธ์ใดก็ตามเวทนาขันธ์ก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่ตัวจิตอันนั่งเดิมพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นส่วนที่แฝงขึ้นมาจะเป็นสุขก็แฝงขึ้นมาจะเป็นทุกข์ก็แฝงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสุขทุกข์จึงเป็นของที่เกิดและดับได้ไม่เป็นของอีรังถาวรและไม่เป็นสิ่งที่จะคงที่สัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มีลักษณะที่ปรากฏกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันทั้งเกิดและดับนี้
เป็นตามธรรมชาติของขันธ์หากว่าจิตจะหลงก็หลงได้ถ้าจิตใช้พิจารณาก็รู้ฐานที่เกิดที่ดับให้ชัดของเขาได้อย่างชัดเจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองแห่งรูปในกองแห่งเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆทั้งสัญญาความจำหมายสิ่งใดไว้ทั้งสังขารความปรุงว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ทั้งวิญญาณที่รับทราบเป็นแต่เพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปดับไปนี่คือปัญญาขั้นละเอียดที่จะสามารถให้เห็นต้นเหตุหรือเห็นรากฐานของอาการทั้ง4ทั้ง5นี้มันปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรรูปที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นกายนี้ก็เนื่องจากหลักใหญ่ที่เรายังไม่สามารถจะค้นพบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ออกมาจากหลักใหญ่เรายังไม่สามารถด้วยปัญญาแต่เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปโดยไม่หยุดยั้งแล้วรูปก็จะเห็นชัดภาพเป็นหนึ่งต่างหากจากจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างไม่ว่าเวทนาประเภทใดไม่ว่าสัญญาจะหมายเรื่องอะไรไม่ว่าสังขารจะตรงเรื่องอะไรจะเห็นความเกิดของสิ่งเหล่านี้มาจากจิตอันและเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากจากจิตและเรายังจะได้เห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุ้มห่อไว้อย่างมิดชิดธรรมชาตินั้นเป็นผู้ทำหน้าที่โดยมากในอิริยาบถทั้ง4จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้นเป็นตัวเชิดเป็นตัวพาให้คิดให้อ่านให้ปรุงแต่งต่างๆนี่ท่านเรียกว่าอวิชชาอันนี้เป็นสิ่งที่สนิทติดกับใจมากจนผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นอันละเอียดแล้วไม่สามารถจะทำลายจิตอันนี้ไม่สามารถจะพิจารณาธรรมชาติอันนี้ได้เนื่องจากเข้าใจว่าธรรมชาตินี้แหละเป็นตนตนคือธรรมชาติอันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายพรากได้หมดแล้วแต่ธรรมชาตินี้พรากกันไม่ออกเนื่องจากเราเห็นธรรมชาตินี้ว่าเป็นเราในขณะเดียวกันเราก็คือธรรมชาติอันนี้เมื่อเป็นชนีธรรมชาตินี้จะต้องแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาและแสดงอย่างอาจฐานด้วยคือจิตที่เป็นขั้นละเอียดนี้จะมีแต่เรื่องความดีทั้งนั้นแสดงตัวความดีอันนี้แหละที่เรียกว่าอวิชชาอันแท้จริงหลอกทางชั่วหลอกทางส่วนหยาบก็ตามกันทันมาเป็นลำดับแสดงความละเอียดถ้าปัญญาไม่สามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลาเช่นความผ่องใสก็คือธรรมชาตินี่แหละแสดงตัวความองอาจกล้าหาญก็คือธรรมชาตินี้ความสุขความสบายก็คือธรรมชาตินี้เพราะเหตุใดเพราะธรรมชาตินี้ยังเป็นตัวสมมุติอยู่สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นถ้าเราได้ทราบหรือได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ที่ชี้ช่องบอกทางมาแล้วอย่างนี้เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่ว่านี้ได้โดยไม่มีความสะทกสะท้านโดยไม่มีความหึงหวงในธรรมชาตินี้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนั้นน่ากลัวจะติดอยู่เป็นเวลานานหรือติดกันไปเลยถอนกันไม่ออกเนื่องจากมีความรักมีความสงวนมีความชอบมีความพอใจอย่างเต็มที่แล้วก็ยกธรรมชาติอันนี้ขึ้นว่าเป็นตนกดขี่สิ่งทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์แท้แท้จริงผู้ที่ว่าตนบริสุทธิ์นี่แหละคือตัวอวิชชาอันแท้จริงเมื่อปัญญามีกำลังพอที่จะพิจารณานี้ได้แล้วย้อนเข้าไปดูจุดนี้เท่านั้นจิตที่เป็นจุดอันหนึ่งอยู่จุดแห่งความผ่องใสจุดแห่งความองอาจจุดแห่งความสุขที่อาศัยอยู่นี่จะต้องสลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดได้ทำลายลงไปในจิตในจุดของจิตนั้นอันนี้จึงมีทางที่จะสลายตัวไปได้เมื่อธรรมชาติอันนี้สลายตัวลงไป
ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วนั้นคำว่าเราก็ดีสิ่งที่เราเคยสงวนก็ดีสิ่งที่เราเคยรักเคยชอบมานั่นก็ดีสิ่งที่องค์อาจกล้าหาญอันเป็นจุดเดียวกันนั้นก็ดีจะหมดปัญหาไปทันทีไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายในนั้นถ้าหากจะเทียบบุปผาแล้วจุดอันนี้เช่นเดียวเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เข้าไปในห้องว่างเมื่อเข้าไปสู่ห้องว่างแล้วผู้นั้นจะลืมตัวของตัวไปเสียแต่จะไปชมว่าห้องนี้ว่างโล่งโปร่งเต็มที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ในห้องนี้เลยห้องนี้จึงว่างอย่างเต็มที่นี่แล้วไปชมห้องโดยไม่ทราบว่าตัวคนเดียวนั่นแหละไปทำการกีดขวางในห้องห้องจึงยังไม่ว่างเพราะยังเหลือคนคนหนึ่งไปทำการกีดขวางอยู่นะนี่พอย้อนเข้ามาพี่จะรู้สึกตัวว่าอ้อห้องนี้ว่างจริงแต่ที่ห้องนี้ยังไม่ว่างเต็มที่ก็เนื่องจากเรามาอยู่ในห้องนี้คนหนึ่งถ้าเราถอนตัวของเราออกไปเสียจากห้องนี้แล้วห้องนี้จะว่างอย่างเต็มที่ข้อนี้มีประมาณฉันไหลทุกทิ้งทุกอย่างว่างปล่อยวางกันได้หมดแต่ยังเหลือคำว่าเราซึ่งเป็นตัวอวิชชาอันแท้จริงล้วนๆนั่นแหละอวิชชาล้วนๆคือเราตัวนั้นแหละกีดขวางตัวเองอยู่ในแวนั้นไม่ทราบว่าอวิชชานั้นคืออะไรเราจึงเห็นสิ่งทั้งหลายว่าว่างหรือเราว่าเราวางสิ่งทั้งหลายได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ธรรมชาติอันนั้นทำการกีดขวางตัวของเราอยู่เราเลยไม่ว่างพอปัญญาได้ยังเข้าไปสู่จุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปนั่นแหละภายนอกก็ว่างภายในใจตัวเองก็ว่างเช่นเดียวกับบุคคลถอนตัวออกมาจากห้องแล้วห้องนั้นว่างอย่างเต็มที่จิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านหมดแล้วด้วยมารู้รอบตัวเองปล่อยวางภายในตัวเองนี้ด้วยชื่อว่าจิตที่ว่างอย่างเต็มที่ไม่มีสมมติอันใดแฝงอยู่ภายในนั้นเลยนี่จัดว่าจิตที่ว่างถ้าหากจิตยังไม่รู้ตัวเองยังไม่ถอดถอนตัวเองตราบใดถึงจิตจะว่าสิ่งใดว่างหรือปล่อยวางสิ่งใดได้แล้วก็ตามจิตก็ยังไม่ว่างในตัวเองจิตยังไม่ปล่อยวางตัวเองอยู่นั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะอวิชชาก็คือจิตผู้นั้นยังจะมีทางสืบต่อไปได้อีกเมื่อทำลายพืชอันสำคัญหรือตัวอวิชชาอันแท้จริงนี้ได้ด้วยปัญญาแล้วนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ว่างเป็นผู้วางอย่างเต็มภูมิไม่มีสมมุติอะไรที่เจือปนความสงวนก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความองอาจกล้าหาญก็ไม่มีความที่จะขยาดมาครัวเพื่ออะไรอีกก็ไม่มีเพราะสิ่งทั้งนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นเพราะอวิชชาซึ่งเป็นรากใหญ่อันพาให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมานั้นได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนนี่จุดแห่งการปฏิบัติธรรมะถ้าหากเราได้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังตามที่อธิบายมาแล้วนั้นจุดนี้หรือผลสุดท้ายที่อธิบายมานี้จะไม่ใช่เป็นสมบัติของใครจะเป็นสมบัติของท่านผู้ปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเพราะความรู้สึกกันนี้มีอยู่ตลอดเวลาหลับหรือตื่นไม่นิยมแม้แต่หลับสนิทก็ยังทราบว่าหลับสนิทนี่ตนได้ถึงความบริสุทธิ์จะไม่ทราบตนได้อย่างไรต้องทราบท่านทุกท่านโปรดได้ทำความพยายามผิดพระของเราสร้างพระของเราให้สมบูรณ์เรื่องภายนอกจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเอ็นเอียงไปบ้างสมบูรณ์บ้างบกพร่องบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอิ่มบ้างหิวบ้างอย่าไปทำความสำคัญให้มากไปจะเสียหลักใจคือคำว่าพระของเราธรรมะพระนี่หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นั่นหนึ่งหมายถึงเพศของพระทั้งองค์นี้หนึ่งเราพยายามปรับปรุงกายวาจาใจของเราด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลมกล่อมกับจิตใจของตนให้มีความเจริญด้วยศีลให้มีความเจริญด้วยสมาธิ
ให้มีความเจริญด้วยการสอดส่องมองรู้เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายนอกภายในที่เรียกว่าปัญญาอยู่ตลอดเวลานี่ชื่อว่าเป็นผู้สร้างพระขึ้นภายในตนพระผู้นั้นจะไม่บกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างจะบกพร่องไม่สำคัญขอจะให้พระต้องเราบกพร่องการสร้างพระนี่สร้างยากมากสร้างวัตถุอะไรๆไม่ยากจะสร้างห้างสร้างหับสร้างหออะไรสร้างวัดสร้างมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่มีอะไรสำคัญไม่มีอะไรหนักเท่าไม่มีอะไรจะยากเท่าการสร้างพระคือสร้างตัวของเราให้ดีอันนี้สร้างยากมากแต่สร้างแล้วมาได้แล้วมีคุณค่าเหลือประมาณไม่มีอะไรจะสามารถมาเป็นค่าทดแทนหรือมาเป็นมูลค่าได้เพราะว่าไม่มีประมาณเลยทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาหมดเท่าไรเขาก็ปริมาณได้ถูกต้องหรือเขาบอกได้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นสร้างหมดเท่านั้นบาทเท่านั้นแสนเท่านั้นหมื่นเท่านั้นล้านนี่บอกกันได้แต่การสร้างกิจนี้หมดไปเท่าไหร่ไม่ว่าแล้วทีนี้เวลาสร้างไปแล้วจะเป็นราคาเท่าไหร่ไม่มีถ้าขายกันในตลาดนี่จึงว่าเป็นของที่ยากฉะนั้นทุกท่านโปรดทำความสนใจสร้างพระของตนอย่าไปเห็นแก่สิ่งภายนอกเจริญแค่ไหนก็เจริญเถอะในโลกนี้มันไม่อดไม่อยากใครก็สร้างอยู่ที่ไหนก็สร้างอยู่ทมไปเพราะคนมีชีวิตจิตใจจะไม่มีบ้านมีเรือนมีกุฏิศาลาอยู่จะอยู่ที่ไหนตั้งแต่กระรอกกระแตมันยังมีโพรงมีรังพระเราก็มีแต่ให้มีเท่าที่เห็นว่าจำเป็นกับธาตุขันธ์เท่านั้นอย่าไปทำความกังวลให้มากไปจนลืมมองดูพระของตัวให้สร้างพระนี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ร่มไม้ชายเขาอยู่ในป่าในนกอีอดบ้างอีบบ้างมีความสบายทั้งนั้นเพราะพระนี่ได้สมบูรณ์แบบแล้วจงทำความสนใจอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชอบยุ่งกับสิ่งภายนอกแล้วยังไงพระต้องด้อยลงไปเป็นหลับจนหาพระภายในตัวไม่มีเลยทั้งวันทั้งคืนจะเป็นแต่สัญญาอารมณ์กับเรื่องนั่นเรื่องนี้ยุ่งเหยิงไปหมดไปที่ไหนวุ่นไปหมดสร้างนั้นสร้างนี้เลี้ยวเกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้ติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้เลยเป็นเรื่องนอกไปหมดหาเรื่องในของพระที่จะให้เป็นพระเจริญขึ้นมานี้ไม่มีนี่ผิดกับหลักของพระผิดกับหลักของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นพระของเรามากมายอันนั้นมอบให้คนอื่นมอบให้ญาติโยมให้ศรัทธาแต่เรื่องผิดพระนี่ให้เป็นเรื่องช่างเราเป็นช่างเองได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องมือแล้วเอาทำหน้าที่ลงไปจะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้การสร้างพระต้องต่างองค์ต่างสร้างต่างคนต่างสร้างตัวเองเป็นแต่ได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนมาเท่านั้นการที่จะทำลงไปนั้นเป็นเรื่องของเราเอาเดินจงกรมก็ให้มีสตินั่งที่ไหนให้มีสติไปไหนมาไหนอย่าลืมคำว่าพระของตนมันจะบกพร่องไปที่ไหนบ้างให้พยายามแก้ไขดัดแปลงจนเป็นพระที่สมบูรณ์นั่งสมาธิก็เย็นเดินไปไหนก็เย็นพิจารณาเรื่องปัญญาก็ปลอดโปร่งโล่งโถงเห็นอัตเห็นธรรมเห็นความดีความชั่วชัดเจนมีทางออกทางเข้ามีทางปลดเปลื้องตนเองมีทางหลบหลีกภัยได้อย่างสบายด้วยอำนาจปัญญาของพระอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดข้าศึกที่เคยก่อความวุ่นวายให้เราวันยังค่ำคืนยังรุ่งโดยไม่มีวันหยุดยั้งก็ได้ยุติกันลงด้วยอำนาจแห่งพระของเราได้มีความกล้าหาญชาญชัยรบกับสิ่งทั้งหลายให้รู้เท่าทันปล่อยวางได้ตามเป็นจริงทั้งภายนอกและภายในเรื่องภายนอกก็ไม่มาเกี่ยวข้องให้เป็นกังวลกับภายในใจเรื่องใจก็ไม่เจาะแสวงหาไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมกับสิ่งภายนอกเพื่อก่อไฟเผาตัวต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงพระก็จริงสำหรับพระของเรานั่นไปที่ไหนสบายเมื่อใจถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์แล้วอยู่ที่ไหนก็พอตัวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เรียกว่าความพอตัวอดก็พอตัวอิ่มก็พอตัวอยู่ที่ไหนก็พอตัวสบายอยู่หมดทุกแห่งทุกคนนั่นแหละไม่เลือกสถานที่การบุคคลมีความพอตัวอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่หมดสิ่งที่จะต้องมาเคลือบแฝงนี่ท่านเรียกว่าพระสมบูรณ์แบบแล้วด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่แหละที่ได้อธิบายว่าการรบฆ่าศึกภายในหมายถึงกิเลส
ซึ่งเป็นตัวของเราเสียเองเป็นกิเลสและผู้รบก็คือตัวของเราเสียเองจะเป็นผู้แก้ตัวเองในความผิดของตนที่มีอยู่แง่ไหนมุมใดพยายามแก้ไขความผิดพลาดของตนเองชื่อว่าเป็นการรบกับความผิดของตัวเองเมื่อรวมแล้วเรียกว่ารบกับกิเลสเมื่อรบให้ถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่เป็นข้าศึกได้สลายยอมแพ้อย่างราบคาบแล้วเราก็เป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญจะเห็นรูปก็เห็นอย่างเต็มหูเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูเห็นได้อย่างเต็มตาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสรับทราบได้อย่างเต็มจิตเต็มใจแต่ไม่ติดไม่พันไม่เป็นกังวลไม่มีท่ามีทางว่าจะต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันหรือไม่มีท่ามีทางจะต้องฟุ้งเฟ้อเหิมไปตาไปตามสิ่งทั้งหลายนั้นเพราะยถาภูตังยานัสสะดังเป็นสิ่งที่ได้เห็นแจ้งชัดตายตัวแล้วภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่าสุขโตอยู่พระสุขโตคืออยู่ก็อยู่ดีไปก็ไปดีคิดก็คิดดีอะไรมาสัมผัสกายเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เป็นโทษแก่ตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสุขโตอยู่ก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีหลับและตื่นก็ดีอะไรดีไปหมดถ้าจิตดีเพียงดวงเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรจะเป็นข้าศึกในโลกนี้ที่เป็นข้าศึกที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็เนื่องจากใจดวงเดียวนี่แหละเสาะหาเรื่องก่อเรื่องใส่ตัวเองเสมอเกิดเรื่องกับตัวเองหาที่ตดที่เปลืองหาทนายความมาแก้ช่วยไม่ได้หาผู้ตัดสินหาผู้พิพากษาไม่ได้นอกจากเราจะเป็นผู้พิพากษานอกจากเราจะเป็นผู้พินิจพิจารณาผู้ความในระหว่างแห่งดีกับชั่วบทเครื่องกันลงได้แล้วเราก็ตัดสินตัวเราเองได้ที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองไม่ต้องให้ผู้อื่นผู้ใดมาเห็นได้มาทำนายทายทักเราเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกนี้พระพุทธเจ้ามอบไว้กับพุทธบริษัททุกทุกรูปทุกทุกนามผู้ใดมีข้อปฏิบัติสมควรที่จะรู้ตามสันทิฏฐิกะธรรมก็ย่อมมีสิทธิที่จะรู้ได้มาเลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวะสามารถจะรู้ได้โดยกันฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมที่แสดงวันนี้ขอให้ท่านนักปฏิบัติท่านหลายจงนำไปพินิจพิจารณาแล้วพยายามผิดพระของตนให้มีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาภายในตนของตนเองแม้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษไปทางไหนก็ตามก็ขอให้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายในตัวระหว่างสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจอยากให้อาภัพกันเท่านั้นนี่ชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์วิเศษจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้